นะฉนดที่พูดนะคะเราก็จะพาไปดูสวนกันเลยค่ะบ้านพักที่เรามาค้างอันนี้บ้านยายนะครับก็ไปกันต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะว้าไปนะไปโอเคนี่เรามาถึงสวนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีกระถิ่นกระถิ่นต้องอยู่ข้างรั้วนะกระถิ่นก็จะเป็นใบชิดแฉกนี้แล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราเดินมาเลยไม่ต้องหนีมาแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเข้าสวนยิ่งใหญ่ของเราแล้วเชิญเข้ามาเลยตอมะนาวแตกแล้วต้องยอมดิกินหอมมากเลยมะนาวนี่คือสวนอะไรสวนอะไรอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรยังเด็กเหนือโอเคฟ้าทลายโจรนะครับอันนี้อันที่เราเด็ดกันมีผู้เชี่ยวชาญของเตือนนะคะนี่คืออันที่เราเด็ดกันมีรถผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยสวนกล้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีหน่ออะไรเยอะแยะมีใบด้วยเป็นมะขามไม่ใช่มะขามมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูที่ยังจำได้นะแล้วที่เราจะไปข้างหน้าเป็นพื้นหินปูนว่าจะเป็นที่ปากทำไม่เห็นทำไม่เห็นสีตรงนู้นเลยสีส้มๆสมก็ไปเห็นไหมก็ไม่ใหญ่มากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอเคตอนนี้เราเป็นขนมชุดสองนี่ชุดสองยังเป็นหนุ่มแล้วแต่ว่ายังเด็กอยู่หน่อยนู่นตรงนู้นน่ะนี่เป็นต้นขนุนเหมือนกันแต่เป็นชุดที่สองนะอันนี้ชุดสามขนุนก็เนี่ยไปเก็บมะนาวกันเถอะมิดที่เราบอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวนี่มาดูกันนะคะตอนนี้สับปะรดจิ๋วเรามาดูใกล้ๆครับไม่ใช่รู้นะไม่ชังมากสับปะรดนะครับใบแบบนี้ใบก็จะเรียวๆแบบนี้ตอนแรกเขากันบอกจ้านว่านหางจระเข้สับปะรดสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวกันนี้ต้นใหญ่ๆก็จะเห็นว่าเป็นต้นมะละกอตรงนี้ครับก็ไม่ใหญ่มากก็ข้างในก็จะเป็นต้นมะม่วงนะเราเดินต่อเลยถึงแล้ววันนี้อือสวนต้นน้ำนะครับน่าเด็ดมากดูสิลูกใหญ่มากเลยครับเด็ดได้ไหมรอครับโอ้โหลูกใหญ่มากเด็ดได้มาสุดยอดเหรอครับอยากเด็ดหรอมะงั้นเราลุยสวนต่อเลยครับมาเลยนะตอนนี้เราก็จะเข้าไปในฟาร์มของจริงแล้วป่ะนี่อันนี้มันจะเป็นมูคองตอนนี้เราเอาไม้ที่เป็นมูสวนแล้วตรงนี้ครับตรงนี้เป็นล้าไก่อันใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่อันนี้ตาของเรานะครับเขาคือจำไม่ได้แล้วนี่เสียงไก่ครับไก่เยอะแยะเลยแต่มองไม่เห็นนะครับเพราะมันมืดอะงั้นต่อไปเราจะเข้าไปก็มีพันฉายนี่ไปเข้าสวนกันเลยนี่คือปลา
้ามาในสวนแล้วอันนี้ฟักทองนะครับกล้วยช็อตแล้วก็มีกล้วยอ่ะกล้วยอันนี้มะละกอลูกเล็กๆอยู่เลยยังไม่โตนะครับตัดไปแล้วเนี่ยนี่มีบางอันตัดไปแล้วเข้ามาเลยเข้ามานี่มะกอมาอีกแล้วมะกอเยอะเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระถิ่นอยู่ข้างรั้วนี่ไปหมดเลยข้างรั้วซึ่งทางต่อไปเราก็จะไปดูคลองกันนะครับเดินขึ้นมาเลยโอ้วายมันสวยมากเลยนะครับนี่คือคลองนี่คือคลองนี่คือคลองก็เข้ามาตอนนี้ถึงคลองแล้ว นี่คลองนี่คือคลองนี่ก็มาใกล้ๆเลยคลองตรงนี้เราจะเห็นชัดนะครับนี่คลองครับคลองมีดาค่ายน้ำเต็มไปหมดคลองนี่คอนะครับและหลังตรงนี้คือต้นไผ่นะครับมีคอแบมบูน่าร่วงเราจะลองโยนอะไรลงไปหน่อยมาจะโยนกระเทียมลงไปไหมคลองก็ลึกอยู่นะแต่ผมไม่เคยลงไปกระเทียมกระเทียมหล่นลงไปแล้วป๋อกระเทียมหล่นลงไปแล้วเขียกระเทียมร่วงเขาเนี่ยค่ะนี่คือต้นที่มันคล้ายๆนกต้นนกต้นที่นกมีคนเคยเล่าว่าต้นนี้อ่ะเมื่อมันโตเสร็จมันก็จะกลายเป็นนกแล้วก็บินออกไปแต่งเองใช่ไหมเนี่ยไม่ตกอีกแล้วหรอมะนาวมันไม่หลังมะนาวตกบอกว่าในนี้จะไม่มีตัวอะไรไม่มีหรอกครับนู่นนะครับมีคนด้วยนะครับเราอยากไปดูโครงสร้างไหมล่ะโครงสร้างอะอยากไปเล่นน้ำก่อนนี่มะม่วงเปล่าเนี่ยหรือมะละกอมะละกอละมะละกอครับมะละกอข้างบนนี่จะเป็นต้นมะพร้าวนะของผมครับแล้วก็มีกล้วยตรงนี้หอมมากไปดูคลองสะอาดไหมเห็นคนนะครับมาไปดูคลองสะอาดแต่จะไม่เก็บใหญ่มาถ้าในตอนสารคดีก็จบแล้วจบยังไงนะครับไปนะมันพี่นครปฐมอากาศน่าสนุกสวัสดีค่ะ